สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและแฟลกประภาภูเอี่ยมสมค่ะครับเรายังเจอหน้าอาร์มและแฟลกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมขอชวนแฟลกแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนนะครับมาร่วมพูดคุยในประเด็นหนึ่งที่ถือได้ว่ายังคงเป็นฮอตอิชชูเนาะตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นคำที่ผมจะพบบ่อยมากๆบนโลกโซเชียลนะครับจนถึงทุกวันนี้คำนั้นก็คือคำว่าการบอยคอร์ดนะครับคำว่าบอยคอร์ดเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยจะเห็นบ่อยจากอีเวนต์สองอีเวนต์หลักๆที่ผ่านมานะครับในโลก Twitter อีเวนต์แรกก็คืออีเวนต์ที่มีชื่อว่าอันนี้เขาติดเป็นแฮชแท็กเลยนะครับใน Twitter แบรนด์สปอนเซอร์เนชั่นกับอีกแฮชแท็กหนึ่งซึ่งจนถึงทุกวันนี้ผมยังเห็นอยู่พอสมควรเลยก็คือแฮชแท็กที่ใช้ชื่อว่าเว้น7ทุก Wednesday นะครับซึ่งทั้งสองแฮชแท็กเนี่ยเป็นผลมาจากการที่ชาวเน็ตหรือว่าชาว Twitter นะครับรณรงค์ร่วมกันนะครับในการจะออกมาบอยคอตสินค้าบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมที่พวกเขาคอนเซิร์นประเด็นแรกครับแบรนด์สปอนเซอร์เนชั่นเนี่ยเป็นผลมาจากการที่ชาวเน็ตนะครับหรือว่าชาว Twitter เนี่ยแสดงความไม่พอใจเนาะหลังจากที่ทางช่องเนชั่นเดิมครับเคยได้เอาคลิปเสียงแล้วก็เป็นภาพประกอบที่เป็นเงาซึ่งคนก็เดากันเนาะว่าเป็นภาพที่มีลักษณะคล้ายกับธนาธรแล้วก็ทักษิณคุยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการตอนนั้นน่ะเป็นแฮชแท็กที่ใช้ชื่อว่าแบรนด์เนชั่นแต่ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นแฮชแท็กแบรนด์สปอนเซอร์เนชั่นเนี่ยแทนก็เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีนักข่าวเนชั่นนะครับไปสัมภาษณ์ผู้ชุมนุมโดยแจ้งตนว่าเป็นแบบสำนักข่าวอื่นนะครับแล้วก็ทำให้แบบชาวเน็ตจำนวนมากแบบประหลาดใจว่าเอ๊ะตอนที่มาแนะนำตัวเป็นสำนักข่าวนึงแต่ตอนทำไมไปปรากฏในช่องทำไมกลายเป็นอีกสำนักข่าวนึงเลยครับก็เกิดเป็นความไม่พอใจกันแล้วก็มีการบิดเบือนความหมายของการชู3นิ้วด้วยหรือว่ามีการเปลี่ยนชื่อจากม็อบประชาชนปลดแอกไปเป็นม็อบล้มเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นการแสดงความไม่พอใจต่อทางช่องเนชั่นแล้วก็ชาวเน็ตก็เห็นว่าถ้าแบนช่องเนชั่นน่ะก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยคิดว่าตัดท่อนำเลี้ยงดีกว่าก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบรนด์สปอนเซอร์เนชั่นแทนแล้วผลที่ตามมาก็คือสุดท้ายมันก็มีแบบมูลค่าทางเศรษฐกิจเนาะที่ทางช่องเนชั่นก็ต้องแบบเผชิญหน้าไปคือมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าของคนที่เขาแบรนด์เนี่ยเพราะว่าโดยปกติอ่ะตัวเขาเองอ่ะไม่ใช่ทาร์เก็ตกลุ่มของช่องอยู่แล้วเขาการที่เขาไม่ดูอ่ะมันไม่ส่งผลกระทบอะไรแล้วมันไม่ได้สามารถที่จะมีแสดงจุดยืนหรือแบบได้ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีการแบนเกิดขึ้นมันก็เลยเปลี่ยนไปเป็นการบอกว่าแบนตัวสปอนเซอร์ของซึ่งดูซึ่งดูแล้วมันก็มีผลกระทบหรือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการตัวแบนช่องเนชั่นเองซะอีกเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนจำได้ว่าช่วงนั้นอ่ะมันก็มีหลายแบรนด์ที่คือเขาจะขึ้นโลโก้ในรายการเนี้ยก็มีหลายแบรนด์ที่ออกมาออกแถลงการว่าเออเราอ่ะไม่ได้ร่วมแบบไม่ได้ลงโฆษณาเพิ่มแล้วนะไออันที่เห็นน่ะมันคืออันเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีหลายแบรนด์เลยที่ออกมาออกแถลงการในครั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีแบรนด์บางแบรนด์ที่แบบว่าเออถ้าเธอจะแบรนด์พวกนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะสปอนเซอร์เธอเองก็มีอยู่เอออืมโอเคซึ่งดูเหมือนว่าจากอีเวนต์นั้นน่ะมันก็มีแบบอีเวนต์อื่นๆตามมาอีกเพียบเลยเนาะเพราะว่าดูเหมือนว่าประชาชนสังเกตแล้วว่าเฮ้ยการบอยคอตหรือการแบนสินค้ามันมีผลที่ดีได้อ่ะมันมีผลสัมฤทธิ์ได้อ่ะแล้วแฮชแท็กอันนึงที่ตามมาแบบในเวลาไล่เลี่ยกันเลยก็คืออันเมื่อกี้ที่บอกก็คือ when 7 to Wednesday มันก็เกิดจากอีเวนต์ที่ว่าอันนี้จากที่ไปหาข้อมูลมานะครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากการที่ชาวเน็ตเนี่ยไม่พอใจข่าวที่ว่ามูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยถูกแฉว่ารับเงินบริจาคจากนายทุนรายใหญ่จำนวนมากนำไปสู่ผลประโยชน์ด้านสัมปทานแล้วก็ธุรกิจต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะรวมไปถึง CP ด้วยนะครับชาว Twitter ก็เลยแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงดีเพื่อแบบกดดันหรือแบนสินค้าของ CP ทั้งที่แบบเป็นสินค้าที่มีอยู่เยอะมากในท้องตลาดอย่างเงี้ยครับก็เลยนำไปสู่การสร้างอีเวนต์ว่าเอออย่างน้อยเราแบนเซเว่นด้วยการไม่เข้าไปซื้อสินค้าในเซเว่นทุกๆวันพุธละกันอย่างเงี้ยครับโดยให้เหตุผลว่าเออเนี่ยเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงเผด็จการแบบนึงนะครับจากจุดเนี้ยก็เลยทำให้ตัวเองอ่ะสนใจมาโดยตลอดว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วการบอยคอตเนี่ย
ความหมายมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเริ่มมาตั้งแต่ยุคไหนเมื่อไหร่มันมีตัวอย่างอื่นอีกหรือเปล่าในต่างประเทศนะครับก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วก็ค้นพบว่าจริงๆเขาว่าบอยคอตอ่ะมันมาจากชื่อคนแล้วชื่อคนที่ว่าไม่ใช่คนที่แบบว่าเอาวิธีการเนี้ยไปใช้กับคนอื่นนะแต่มันเป็นชื่อคนที่ถูกกระทำแต่คือคนที่ถูกบอยคอตถูกมิสเตอร์บอยคอตถูกบอยคอตนั่นเองนะครับเรื่องมันเกิดจากการที่แคปตันชาร์ลส์บอยคอตเขาเป็นเจ้าของที่ดินนะครับซึ่งตัวเขาอ่ะก็ไม่ได้อยู่ที่ที่ดินที่ไอแลนด์หรอกเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นอ่ะแต่ว่าเขาก็ยังเป็นเจ้าของของที่ดินแห่งนั้นอยู่แล้วก็มีคนมาเช่าที่ดินเขาปลูกผักทำไร่ทำนาทำสวนอะไรเงี้ยนะครับในไอแลนด์แล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเขาอ่ะก็แบบปล่อยเช่าให้คนอื่นเช่าอีกทีแล้วก็มันมีคนมาเช่าแล้วก็แบบว่าพอเห็นว่าผลผลิตปีนี้1880ผลผลิตไม่ค่อยดีก็เลยอ่ะเดี๋ยวลดค่าเช่าให้ 10% ก็แล้วกันปรากฏว่าผู้เช่าอ่ะครับต่อรองว่าเฮ้ย 10% ไม่พอว่ะก็เลยประท้วงขอเรียกร้องเป็นแบบลดค่าเช่า 25% ได้ไหมอะไรเงี้ยผู้เช่าเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เช่าต่อจากชาร์ลส์บอยคอตเขาก็แบบไม่โอเคไม่เอา 25% มันเยอะเกินไปก็เลยแจ้งไปที่ชาร์ลส์บอยคอตชาร์ลส์บอยคอตก็เลยแบบปรี๊ดแตกแล้วก็บอกว่าแบบไม่ยอมไม่ได้11คนนี้ใช่ไหมที่เป็นผู้เช่าที่มาแบบประท้วงให้ลดค่าเช่า 10% เป็น 25% ได้ฉันจะไล่พวกเธอออกไปจากการเป็นผู้เช่าที่ดินอะไรเงี้ยอีเวนต์มันเลยเกิดนะครับนักการเมืองพรรคชาตินิยมไอร์แลนด์ที่มีชื่อว่าชาร์ลส์จูตพาโนนะครับก็เลยแบบมารณรงค์ให้ชาวบ้านเนี่ยแทนที่จะต่อต้านด้วยความรุนแรงให้หาวิธีแบบเขาเรียกอะไรโซเชียลแซงชั่นแทนนะครับกดดันทางสังคมแทนผลที่ตามมาก็คือว่าชาร์ลส์บอยคอตเนี่ยพบแบบโดนผลกระทบโดยตรงเลยคือลูกจ้างในบ้านตัวเองสไตรค์ไม่ทำงานในบ้านหยุดงานไม่ไปทำงานในไร่ในสวนหรือในโรงเลี้ยงม้าของตัวเองด้วยซ้ำกิจการร้านรุ่งต่างๆหรือว่าพวกแบบชาวบ้านร้านขายของร้านขายผักร้านขายผลไม้ขายของนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็แบนไม่ให้เข้าร้านไม่ขายของให้มาซื้อก็ไม่แบบไม่ขายให้แม้แต่บุรุษไปรษณีย์ก็แบนด้วยกันไม่ส่งจดหมายไปที่บ้านเขานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นแบบถือได้ว่าเป็นอีเวนต์ของการถือกำเนิดที่เรียกว่าการบอยคอตขึ้นมาครั้งแรกแล้วก็เป็นการเนมชื่อตามบุคคลที่แบบไปทำคนอื่นจนถูกทำให้บอยคอตมาอีกทีอย่างที่บอกไปเมื่อครู่นะมิสเตอร์บอยคอตถูกบอยคอตนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ศตวรรษที่20อ่ะมันก็มีตัวอย่างมากมายเลยแหละที่การบอยคอตทำไปแล้วมันประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าผมขอยกตัวอย่าง3ตัวอย่างละกันที่เข้าใจว่าคุณผู้ชมส่วนมากน่าจะเคยได้ยินผ่านๆหูผ่านๆตามาบ้างตัวอย่างแรกนะครับ1930มหาตมะคันธีอีเวนต์ที่เรียกว่าสัตยาคอเกลือไงก็คือเจ้าอาณานิคมอังกฤษเนาะไม่ให้คนอินเดียแบบทำเกลือเองขายเกลือเองอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บภาษีเกลือใช่ไหมมหาตมะคันธีก็เลยแบบเดินขบวนประท้วงนะครับก็เดินไปถึงนู่นน่ะเกือบไปถึงทะเลอาหรับเลยแล้วก็มีการแบบว่าระหว่างที่เดินขบวนก็ทำอะไรนะอีเวนต์แบบว่าเอาน้ำทะเลมาระเหยให้กลายเป็นเกลือเพื่อแบบรู้ทั้งรู้ว่าผิดกฎหมายแต่ก็แบบจะทำอะไรเงี้ยแล้วก็รณรงค์ให้ทุกคนทำอะไรเงี้ยสุดท้ายทางแบบเจ้าอาณานิคมอังกฤษก็เลยอ่อนข้อให้ก็เลยยอมมาฉันฉันยกเลิกภาษีเกลือก็ได้แล้วก็ปล่อยนักโทษการเมืองให้อะไรเงี้ยครับก็ถือได้ว่าเป็นการประสบความสำเร็จครั้งหนึ่งหรือแม้กระทั่ง1955โรซาพาร์คนะครับก็เป็นอีเวนต์บอยคอตที่ว่าโรซาพาร์คนั่งอยู่บนรถบัสเนาะแล้วก็มีคนข่าวจะมาแย่งที่นั่งเลยครับเธอก็ปฏิเสธไม่ลุกให้แล้วก็โดนจับไปนะครับคนผิวสีในเขตนั้นนะครับก็เลยแบบที่รู้สึกว่าเป็นเมืองมอนต์โกเมอรีมรรัตอาลาบามานะครับก็เลยแบบอีเวนต์จัดอีเวนต์การแบบบอยคอตด้วยกันไม่ขึ้นรถด้วยสารประจำทาง13เดือนแล้วก็แบบหันไปแบบใช้บริการรถแท็กซี่ของคนผิวสีกันเองหรือนั่งรถไปด้วยกันเองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปี1977เป็นอีเวนต์ของ Nestle Co นะครับบริษัท Nestle เนี่ยดันไปโฆษณาว่าการกินนมผง Nestle อ่ะมันมีสารอาหารแล้วก็ดีกว่าการที่กินแบบนมจากเต้ามารดาก็เลยเกิดเป็นอีเวนต์การบอยคอตสินค้าไป7ปีเลยอ่ะNestle สูญเสียมูลค่านะครับไปประมาณ1ล้านเหรียญเพื่อเอามาจัดการกับข่าวลบที่ไปทั่วโลกอ่ะจนสุดท้ายเรื่องจบก็คือ WHO แก้ปัญหาด้วยการแบบออกมาตรการเลยว่าเฮ้ยต่อจากเนี้ยการจะมาโฆษณานมผงหรืออะไรก็ตามอ่ะคุณจะมาโฆษณาแบบนี้ไม่ได้นะซึ่ง Nestle ก็แบบสุดท้ายก็ยินยอมปฏิบัติตามแล้วก็จะไม่แบบ
จะไม่โฆษณาอะไรแบบนี้อีกต่อไปแต่ว่าเข้าใจว่าปีล่าสุดเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยก็เหมือนน่าจะมีข่าววับๆแวมๆมาในบางประเทศนะครับว่าเหมือนว่าทาง Nestle ก็น่าจะมีความเสี่ยงที่จะโฆษณาแบบผิดๆอยู่ซึ่งอันเนี้ยขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันเพราะว่ายังถือได้ว่าเป็นอีเวนท์ที่ยังไม่ได้จบสิ้นแต่ว่าตัวอย่าง3ตัวอย่างเมื่อครู่เนี่ยเป็นตัวอย่างกันทำแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จไปแล้วทั้งสิ้นนะครับน่าสนใจเพราะว่าคือเราอ่ะมองว่าในประเทศไทยอ่ะมันจะมีอาร์กิวเมนต์หลายๆคนที่แบบรู้สึกว่าไม่รู้จะบอยคอตไปทำไมเพราะว่ามันไม่สำเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยอยากรู้ว่าแล้วปัจจัยอะไรที่มันจะทำให้การบอยคอตเนี่ยมันสำเร็จเป็นประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเรากลับมาสำรวจประเด็นนี้กันดีกว่านะครับโอเคครับขอพักสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและแฟลกประภาภูมินะครับเรากำลังคุยกันในเรื่องของการบอยคอตนะครับแล้วก็เมื่อครู่เนี่ยก่อนที่เราจะพักเบรกกันไปแฟลกก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะอะไรเป็นปัจจัยกำหนดเนาะหรือเป็นแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำให้การบอยคอตแต่ละครั้งสำเร็จหรือไม่สำเร็จจากประเด็นเนี้ยครับผมก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับไปอ่านบทความชิ้นนึงด้วยกันนะครับเป็นบทความที่โดยส่วนตัวอ่านแล้วชอบมากๆเลยนะครับบทความมีชื่อว่าบอยคอตเปลี่ยนเงินเป็นอาวุธแสดงจุดยืนทางความคิดนะครับเป็นบทความที่ลงทางเว็บไซต์ The Momentum นะครับเมื่อวันที่1กันยายนปี2020ก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับผู้เขียนเนี่ยมีชื่อว่าคุณรัฐพีพัฒน์อิงคสิทธ์นะครับบทความชิ้นนี้ก็คือนำเสนออย่างที่บอกไปเมื่อครู่เลยว่าการบอยคอตเนี่ยมันเป็นอาวุธแบบหนึ่งในมือของผู้บริโภคที่เป็นทางเลือกละกันในการจะต่อสู้กับประเด็นความไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมไม่ยุติธรรมทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูเหมือนว่าผู้เขียนเนี่ยก็จะสนับสนุนวิธีการเหล่านี้อย่างมากเลยว่าถือได้ว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งในบทความชิ้นเนี้ยก็นำเสนอเหมือนกันว่าการจะบอยคอตเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่คนที่เขาเริ่มทำหรือตัวแคมเปญเนอร์เขาก็แบบคิดกันมาดีแล้วแหละว่าที่ทำไปอ่ะมันน่าจะส่งผลไม่มากก็น้อยต่อตัวบริษัทนะครับแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยบทความชิ้นนี้ก็มีการสำรวจด้วยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้การบอยคอตแต่ละครั้งประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งบทความชิ้นนี้ก็ได้กล่าวถึงงานวิจัยของเบรเดนคิงซึ่งเป็นอาจารย์จากKellogg School of Management นะครับงานของคิงเนี่ยเขาก็แบบไปสำรวจนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้การบอยคอตในแต่ละครั้งมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จซึ่งเขาก็สรุปว่าเนี่ยมันมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกคือยอดขายปัจจัยที่2ดูว่าความสนใจของสื่อมวลชนน่ะจากแบบพอบอยคอตปุ๊บแล้วสื่อมวลชนมาสนใจมารุมมาทำข่าวมากน้อยเพียงใดแล้วก็3ชื่อเสียงของบริษัทนั้นเองหรือว่าพูดกันบ้านๆก็คือความหน้าบางหรือว่าความรู้สึกแบบเกรงกลัวที่จะเสียภาพลักษณ์ของผู้บริหารของบริษัทนั้นๆนะครับซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ของ Braden King อ่ะเขาก็สำรวจในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับในช่วงระหว่างปี1990ถึงปี2005นะครับแล้วก็ข้อสรุปของงานวิจัยดังกล่าวเนี่ยเขาก็สรุปออกมาว่าแบบสุดท้ายแล้วอ่ะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของบริษัทอันนี้เป็นปัจจัยที่แบบสำคัญที่สุดเลยอะว่าจะทำให้การบอยคอตนั้นอะสำเร็จหรือไม่สำเร็จปัจจัยไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ที่มารวมกันทำแบบเป็นแคมเปญเนอร์ต่อให้แคมเปญเนอร์จะมีจำนวนน้อยแต่ถ้าบริษัทนั้นมีชื่อเสียงที่ดีและผู้บริหารหน้าบางมากๆอะแคมเปญก็น่าจะประสบความสำเร็จได้มากเพราะฉะนั้นงานวิจัยชิ้นเนี้ยเขาก็เลยนำเสนอว่าเฮ้ยไม่ต้องซีเรียสเว้ยถ้าคุณจะทำแคมเปญในการเรียกร้องเรื่องแบบหรือการบอยคอตอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องซีเรียสถ้าคนเอาด้วยกับคุณนะมีจำนวนน้อยไม่ต้องเครียดสุดท้ายให้ไปดูเลยว่าผู้บริหารนะหน้าบางมากน้อยแค่ไหนบริษัทมีชื่อเสียงในทางที่ดีมาโดยตลอดยาวนานกี่ปีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการจะกดดันบริษัทเหล่านี้ทำได้ด้วยการแบบไปขุดเอาเรื่องหน้าบางเนี่ยมาเล่นนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องจำนวนเพราะเราเข้าใจไปเองเพราะว่าเราไม่ได้อ่านวิจัยมาก่อนหน้านี้เรานึกไปว่าความสำเร็จของการบอยคอตเนี่ยเป็นที่ว่า
แบบรายได้มันลดลงเลยทำให้บริษัทรู้สึกว่าฉันต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเยอะอีกเลยกลายเป็นอยู่ที่ความหน้าบางซึ่งมันยากเหมือนกันนะใช่ในการคาดเดาอ่ะอย่างเมื่อครู่อะครับตอนพักเบรกไปก็อันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมผมกับแฟลกก็ได้พูดคุยกันว่าในกรณีประเทศไทยล่ะการที่มีการออกอีเวนต์ต่างๆในการจะแบนหรือบอยคอตสินค้าของบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายในประเทศเนี้ยเราใช้หลักการเดียวกันกับเบรเดนคิงได้หรือเปล่าหมายความว่าไม่ต้องแคร์เรื่องจำนวนแต่เราหาจุดความหน้าบางหรือภาพลักษณ์อันดีของบริษัทเหล่านั้นมาเป็นจุดเน้นในการขับเคลื่อนแคมเปญการบอยคอตได้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าอย่างประเทศไทยเนี้ยน่าจะยากไหมครับคือเราไม่มั่นใจเพราะว่าคือถ้าอย่างในสหรัฐสมมุติอย่างเวลาที่มันเป็นมีแคมเปญอะไรแล้วถูกบอยคอตอย่างเช่นโค้กหรือว่าก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องประเด็นเรื่องความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำแบบ glorify ขึ้นมาใช่ไหมของโค้กเนี่ยหรือว่าพวกแบรนด์แบบ Nike หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะค้นพบว่ามันมีการบอยคอตแล้วบริษัทพวกนี้จะแบบตอบโต้อย่างเร็วหมายถึงว่าไม่ใช่ตอบโต้เขาเรียกว่าตอบสนองอ่ะต่อแคมเปญพวกนี้อย่างรวดเร็วมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในแง่ที่ว่ามันต้องแข่งขันด้วยหรือเปล่าคือแฟลกกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียวแต่มันส่งผลต่อเรื่องยอดขายแล้วก็แบบศักยภาพในการแบบขายสินค้าในระยะยาวด้วยใช่ไหมคือมันเป็นภาพลักษณ์แบบที่อารมณ์ว่าฉันได้สั่งสมreputation ของฉันมานานหลายสิบปีว่าฉันเป็นคนที่สนับสนุนไอ้สมมุติกับความหลากหลายทางเพศอะไรอย่างเงี้ยถ้าฉันถูกบอยคอตเรื่องนี้ฉันจะแบบจะสูญเสียฐานหรืออะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าเรามองว่าบริษัทต่างๆในประเทศไทยอ่ะมันเราไม่มั่นใจนะคืออาจจะไม่ได้สำรวจมันมากพอแต่ว่าคิดว่าไอการแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างในเรื่องทางสังคมหรือการเมืองใดๆอ่ะมันค่อนข้างที่จะน้อยหรือเปล่ามันจึงทำให้เหมือนกับ reputation ที่สะสมมาจริงๆมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของการมีตัวตนอะไรบางอย่างหรือมีจุดยืนอะไรบางอย่างในสังคมอ่ะมันเลยทำให้เขาไม่ค่อยแคร์ในทางหนึ่งในทางที่สองก็คือเขาอาจจะแบบมีอำนาจในการต่อรองกับผู้บริโภคค่อนข้างเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่ายังไงเธอก็ต้องซื้อของฉันอยู่ดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเธออาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าจริงๆเธอซื้อของแบรนด์ฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่แฟลกกำลังนำเสนอเนี่ยจริงๆเราว่ามันสำคัญมากแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าในบริบทที่แบบเบรนดอนคิงศึกษาเนื่องจากสังคมอเมริกันน่ะมันเป็นสังคมที่พื้นฐานคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นตัวบรรษัทเองหรือว่าตัวผู้บริโภคเองอ่ะทุกคนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาของการเป็นสังคมประชาธิปไตยอ่ะดังนั้นการเป็นสังคมประชาธิปไตยมันแปลว่าทุกคนเสมอหน้ากันค่านิยมหลักของสังคมคือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริโภคหรือเป็นผู้ผลิตทุกคนคือประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันแต่อย่างบริบทของสังคมไทยอ่ะเรากลับรู้สึกว่าเมื่อเราสำรวจประวัติศาสตร์ของบรรษัทใหญ่ในประเทศเนี้ยกลายเป็นว่าในทุนส่วนมากมันไม่ได้เติบโตมาจากค่านิยมประชาธิปไตยหากแต่เติบโตมาจากโครงสร้างอำนาจที่ไม่เท่าเทียมในประเทศด้วยซ้ำอ่ะแล้วยิ่งในส่วนที่สองที่แฟลกนำเสนอเมื่อกี้เรื่องการผูกขาดสินค้าหรือว่าการแบบขายสินค้าแฝงหรืออะไรก็ตามแล้วก็อาจจะเป็นความกระหยิ่มยิ้มย่องในใจนะว่ายังไงเธอก็ต้องพึ่งพาสินค้าของฉันเลยนะแล้วกลับรู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยที่อาจจะทำให้ข้อสรุปแบบเบรดันคิงอาจจะไม่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้กับสังคมไทยได้โดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าเงื่อนไขสำคัญคือแบบประวัติศาสตร์ความเป็นประชาธิปไตยในประเทศเนี่ยมันน่าจะมีผลอย่างมากเลยต่อการทำให้การเน้นแค่เรื่องหน้าบางไม่หน้าบางอ่ะมันคงไม่เวิร์กมันคงจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นมากกว่านี้คือเรามองว่าถ้าเกิดว่ามันมีการอันนี้เราไม่ได้ว่าแบบทุกบริษัทหรืออะไรใดๆนะแต่ว่ามันก็เราก็ต้องยอมรับในส่วนหนึ่งว่าภาคธุรกิจอ่ะมีความเชื่อมโยงค่อนข้างสูงกับฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายข้าราชการอะไรบางอย่างเนี่ยคือมันมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมากกว่าที่ฝากของภาคธุรกิจจะ
มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับผู้บริโภคหรือเปล่าซึ่งเนี่ยเรามองว่าอาจจะเป็นความแตกต่างกันระหว่างสังคมไทยกับอเมริกันที่ทำให้การบอยคอตในประเทศไทยเราไม่ได้บอกว่ามันไม่สำเร็จนะเราคิดว่าเราเชื่อว่ามันทำได้เออแต่ว่าในทุกวันนี้ตัวคนที่จะร่วมแคมเปญเองอ่ะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเอออาจจะเป็นด้วยปัจจัยนี้เพราะรู้สึกว่าโอ้ยังไงการจะเลี่ยงสินค้าเหล่านี้มันยากมากจริงๆมันต้องจำด้วยนะว่ายี่ห้ออะไรอยู่ในเครือนี้มันไม่ได้ยากเฮ้ยมันได้ง่ายเหมือนแบบว่าเออฉันจะแบนยี่ห้อน้ำอัดลมแค่หนึ่งยี่ห้ออย่างเงี้ยมันจำได้ไงแต่ว่าถ้าแบบเราต้องแบนทั้งเครือแล้วเขามีเป็นร้อยอย่างแล้วเขาทำสินค้าแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยมันยากเหมือนกันนะใช่เห็นด้วยกับแฟลกเลยเรารู้สึกว่าไม่ใช่ว่าไม่เชื่อว่ามันจะไม่เวิร์กในประเทศนี้เรายังคงศรัทธากับการบอยคอตต์แต่ถามว่ามันง่ายไหมเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาโดยส่วนตัวเราคิดเหมือนกันเลยว่ามันยากกว่าแน่ๆและเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสรุปของเบรเดนคิงที่บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องสนใจเรื่องจำนวนของแคมเปญเนอร์หรอกเราว่าใช้สูตรแบบนี้กับประเทศไทยไม่ได้โดยส่วนตัวเรายังเชื่อว่าจำนวนแคมเปญเนอร์ในประเทศไทยยังคงจำเป็นอยู่อย่างกรณีของแบรนด์สปอนเซอร์เนชั่นน่ะโดยส่วนตัวเรายังคงเชื่อว่าเพราะด้วยจำนวนของชาวเน็ตที่โหมกระพือแฮชแท็กอันเนี้ยมากแล้วไปได้ไกลขนาดนั้นน่ะมันเลยทำให้สุดท้ายมันเกิดเป็นประสิทธิภาพขนาดนี้เกิดผลสัมฤทธิ์ขนาดนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าการออกอีเวนต์ในการบอยคอตต่างๆมันยังคงต้องอาศัยจำนวนผู้ร่วมแคมเปญอยู่ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าแบบเบรดันคิงอาจจะไม่สามารถใช้ได้โดยสมบูรณ์กับประเทศเนี่ยส่วนตัวเราคิดว่าปัจจัยที่1กับปัจจัยที่2อ่ะน่าจะสำคัญมากๆสำหรับประเทศไทยคือจำนวนคนเข้าร่วมด้วยแล้วก็ความสนใจของสื่อมวลชนด้วยของสื่อซึ่งไอความสนใจของสื่ออ่ะมันก็มาจากไอข้อแรกนั่นแหละคือถ้ามันไม่ติดเทรนด์ Twitter หรือไม่อะไรคือแบบมีคนทำแค่2คนน่ะมันไม่มีทางที่สื่อจะมาสนใจหรือแบบต่อให้สื่อสนใจอ่ะก็มันก็จะไม่ได้มีใครมานั่งค้นหาว่าอ๋อเขาบอยคอตอะไรกันหรอมันมีคนบอยคอตกันอยู่5คนอะไรอย่างเงี้ยเออคือเราคิดว่ามันมีความสำคัญมากๆแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความหวังนะสำหรับประเทศไทยที่มันมาถึงจุดนี้ได้อืมแล้วเราก็เชื่อว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะไปถึงขั้นแบบเหมือนอเมริกาหรืออะไรที่ภาคธุรกิจอ่ะหันมาสนใจเรื่องของสังคมเรื่องของจุดยืนทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นซึ่งมันจะทำให้เราอ่ะผลักดันแคมเปญอื่นทางสังคมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เสริมอีกเล็กน้อยมันก็มีกระแสเหมือนกันที่มันมีคนวิจารณ์ว่าการบอยคอตทั้งช่องข่าวก็ตามหรือว่าสินค้ามากมายของนายทุนใหญ่ต่างๆก็ตามเนี่ยเฮ้ยเป็นวิธีการต่อสู้ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวเรายังเชื่อว่าวิธีการแบบเนี้ยโคตรประชาธิปไตยด้วยซ้ำเพราะมันเป็นการแสดงศักยภาพหรือว่าอำนาจของตัวแสดงทางเศรษฐกิจซึ่งก็คือประชาชนนะซึ่งคำว่าประชาชนมันคือมิติทางการเมืองเนาะแต่ว่าในมิติทางเศรษฐกิจก็คือเป็นผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิในโลกทางเศรษฐกิจอยู่แล้วในการที่จะต่อรองเนี่ยหรือในการที่จะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าต่างๆซึ่งการบอยคอตโดยส่วนตัวเรากลับรู้สึกว่ามันเป็นทั้งการสะท้อนให้เห็นถึงประชาธิปไตยในระบบเศรษฐกิจและมากไปกว่านั้นน่ะมันกำลังสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมด้วยกล่าวคือในโลกของความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองอ่ะมันไม่ได้มีแค่รัฐกับตลาดเท่านั้นน่ะเราต้องไม่ลืมอิทธิพลของก้อนที่3ที่เรียกว่าสังคมด้วยและดูเหมือนว่าการบอยคอตสินค้ามันยิ่งเป็นการตอบสนองว่าเฮ้ยประชาชนรวมตัวกันน่ะมันเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าประชาสังคมแล้วมันก็ขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกได้เพราะฉะนั้นสำหรับเราการบอยคอตถามว่าเป็นประชาธิปไตยไหมโดยส่วนตัวเรายังเชื่อว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบนึงเราก็เชื่อเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการแบบห้ามคนที่ไม่เห็นด้วยกับแคมเปญนี้ในการว่าเออห้ามไปซื้อเด็ดขาดนะอะไรมันไม่ได้เป็นการริดรอนสิทธิ์หรือว่าริบสิทธิ์ของใครหรือริบเสรีภาพของใครเนาะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการบอยคอตคุณผู้ชมเห็นด้วยกับการบอยคอตไหมแล้วก็คิดว่าการบอยคอตที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องอาศัยปัจจัยใดบ้างคุณผู้ชมสามารถร่วมแลกเปลี่ยนร่วมวิพากษ์หรือว่าร่วมแสดงความคิดเห็น
ได้นะครับทางช่องคอมเมนต์ของรายการหมายเหตุประเภทไทยใต้คลิปวิดีโอนี้ทางช่อง YouTube หรือเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันใต้ช่องคอมเมนต์ของ Facebook ประชาไทยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยและแชร์ออกไปให้ไปถึงกลุ่มคนอื่นๆอีกมากมายนะครับให้ร่วมเกิดข้อถกเถียงในสังคมต่อไปซึ่งเป็นขนบประชาธิปไตยนะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและแฟลกประภาภูมิเอี่ยมสมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสัปดาห์ต่อๆไปเราจะนำเสนอประเด็นที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับหากคุณผู้ชมสนใจว่าตอนหน้าเราจะมานำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยได้นะครับพบกันวันอาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ